สวัสดีครับท่านผู้ชมวันที่23ตุลาคมตอนดึกก็พบกันอีกครั้งหนึ่งถ้าหากไม่ได้มาพบท่านผู้ชมก็คงนอนไม่หลับกันวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปร่วมทำวัดเย็นกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธที่วัดหัวคุ้งตำบลคลองแดนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นวัดสุดท้ายของจังหวัดสงขลาก่อนที่จะจาริกทุดดงเข้าสู่เขตจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งอำเภอหัวไซเป็นอำเภอแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสำหรับคลองแดนนี้ที่มีชื่อว่าคลองแดนก็เพราะว่าเป็นเขตแดนของจังหวัดสงขลากับจังหวัดนครศรีธรรมราชพี่น้องประชาชนในย่านนี้อาชีพหลักก็คือการประมงอยู่ติดกับทะเลจะทำมาหากินกับทะเลนอกจากนี้ก็มีการท่องเที่ยวนะครับรายได้จากการท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นเมืองที่สวยงามมีชายหาดที่ยาวเหยียดตลอดทั้งแนวทั้งอำเภอระโนดด้านขวามือที่ติดกับทะเลนั้นก็ชายหาดแทบทั้งนั้นนะครับวันนี้จึงมีพี่น้องประชาชนในอำเภอระโนดนะครับในตำบลคลองแดนมาร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นกับหลวงตาบุญชื่นกันคับคั่งแน่นขนาดศาลาแอดมินก็คาดว่าพรุ่งนี้เช้าก็จะมีประชาชนมาแน่นขนาดเช่นเดิมพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาต่างก็ปลื้มปิติยินดีที่หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพระทุดงจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จาริกทุดงมาในพื้นที่ของเขามาในพื้นที่ภาคใต้พื้นที่จังหวัดสงขลาถือว่าเป็นพื้นที่ที่พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั้นวัดต่างๆในย่านนี้ในย่านจังหวัดสงขลาย่านแถวชายทะเลก็มีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนก็รักษาขนบธรรมเนียมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นก็สังเกตได้จากพลังศรัทธาที่มีต่อหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธต่อพระพุทธศาสนาและแอดมินก็เพิ่งจะทราบเป็นข้อมูลในตอนนี้เองว่าถนน408ตลอดเส้นทางที่หลวงตาบุญชื่นได้จาริกทุดงนั้นมีวัดอยู่มากมายมหาศาลนะครับต้องบอกว่ามหาศาลจริงๆทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวามือนี่วัดที่อยู่ริมถนนนะครับแต่วัดที่ถัดเข้าไปอีกก็มีอีกมากมายแอดมินลองนับคร่าวๆดูร่วม20วัดตลอดเส้นทางที่หลวงตาบุญชื่นได้จาริกทุดงขึ้นมานี่แสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาของพี่น้องชาวสงขลาพี่น้องชาวภาคใต้ของพวกเราได้มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าวันนี้เราจะมาร่วมทำวัดเย็นกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในท้ายคลิปก็จะมีแสดงพระธรรมเทศนาอีกเล็กน้อยก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนอนพักผ่อนพรุ่งนี้เช้าก็มาร่วมใส่บาตรกับหลวงตาบุญชื่นแล้วก็ส่งหลวงตาณที่วัดหัวคลุงแห่งนี้นะครับหลวงตาก็จะได้อำลาจากจังหวัดสงขลาเข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดต่อไปที่หมายต่อไปก็คืออำเภอหัวไซพี่น้องประชาชนภาคใต้ก็คอยรอรับบารมีกับหลวงตาบุญชื่นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณบ่าวถิ่นถิ่นภูไทยที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับกายโยธรรมานังวิจโยตถาปิยะปิยวัตตังนิโมกังทาสะทัพปะเนสัมปาทุเมตะโมสังทาเตเตสังวัตตินามุนินาธรรมทักขาตาวิตาภูนิกาตาสังวัตตินาอิยายะนิพพาน
ได้ยินไหมครับเสียงครับจากเราจะไปนะอันนี้เป็นหน้าไทยไปจะทิ้งเลย